สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น IPO อีกหุ้นหนึ่งนะครับที่กำลังจะเข้ามาเทรดในตลาด MAI ของเราที่มีชื่อว่าบริษัทซิลิคอนคาร์บเทคโนโลยีจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น IPO อีกหุ้นหนึ่งนะครับที่กำลังจะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเราที่มีชื่อว่าบริษัทซิลิคอนคาร์บเทคโนโลยีจำกัดมหาชนส่วนตัวย่อของหุ้นตัวนี้นะครับก็จะมีตัวย่อว่า SICT นะซึ่งตลาดที่จะเข้ามาเทรดนะครับก็จะเป็นตลาด MAI ซึ่งตลาด MAI นะครับก็จะเป็นตลาดสำหรับหุ้นขนาดเล็กที่มี market cap ไม่เกิน300ล้านนะครับเข้ามาเทรดในนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะซื้อขายหุ้นที่อยู่ในตลาด MAI ได้เหมือนกับหุ้นที่อยู่ในตลาดเซตเลยซึ่งเราก็ไม่ต้องไปเปิดบัญชีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เป็นบัญชีหุ้นโดยปกตินี่แหละหุ้น YGG ที่เพิ่งขึ้นไปหลายเด้งที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาด MAI เหมือนกันลองไปหาข้อมูลดูนะครับสำหรับหุ้น SICT ตัวนี้นะครับผมขอเรียกประมาณนี้ละกันคือตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับก็คือเคยเข้าไปอ่านผ่านๆแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาทำเป็นคลิปนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านนะแชทมาพูดคุยกับผมถึงหุ้นตัวนี้นะครับก็เลยมีโอกาสได้เข้ามานั่งดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองมาทำเป็นคลิปดีกว่านะครับเผื่อว่าอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านอยากจะหาข้อมูลหรือกำลังหาข้อมูลอยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมคิดว่าข้อมูลของหุ้น IPO หลายหุ้นเนี่ยมันก็น่าจะมีให้เราค้นหาในเว็บไซต์มากพออยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีวันนี้คิดว่าเอามาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆลองไปฟังดูดีกว่านะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมเข้าไปเอาในเว็บไซต์ set.or.th นั่นแหละแล้วก็ข้อมูลที่ผมเอามาจากเว็บไซต์อื่นๆทั่วไปนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับหุ้น SICT ที่กำลังจะเข้า IPO อันนี้นะครับก็มีชื่อเต็มว่าบริษัทซิลิคอนคาร์บเทคโนโลยีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาไมโครชิปของอุปกรณ์ระบบข้อมูลของวัตถุที่ขึ้นทะเบียนด้วยคลื่นวิทยุอย่างเช่นกุญแจรถยนต์หรือว่าบัตรผ่านนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปในหอพักนี้เราต้องแตะบัตรเข้าไปก่อนประตูถึงจะเปิดนะครับอะไรประมาณนี้นะสำหรับธุรกิจนี้นะครับในปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งโดยตรงนะภายในประเทศไทยของเราสำหรับในส่วนของโครงสร้างรายได้นะครับของบริษัทก็จะมาจากรายได้ของไมโครชิปสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ 41.88%รายได้ของไมโครชิปสำหรับระบบเข้าออกสถานที่ 31.57% กุญแจระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์นะครับอยู่ที่ 25.30% ที่เหลือก็จะเป็นรายได้อื่นๆนะครับอยู่ที่ 1.25% สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทซิลิคอนคาร์บเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับในส่วนของสินทรัพย์รวมนะก็อยู่ที่302ล้านบาทนะครับหนี้สินรวมนะอยู่ที่83ล้านกว่าบาทแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็จะอยู่ที่218ล้านกว่าบาทซึ่งมีค่า DE อยู่ที่ 0.39 เท่าสำหรับส่วนตัวของผมนะครับก็มองว่าเป็นบริษัทที่มีหนี้ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะโดยเราดูจากค่า DE ก็ได้นะครับค่า DE ยังไม่ถึง1เลยยังไม่ถึงครึ่งของ1เลยด้วยซ้ำนะครับก็เลยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีงบแสดงฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างดีนะต่อมานะครับเรามาดูผลประกอบการตั้งแต่ปี2560มาจนถึงไตรมาส1ของปี2563สำหรับรายได้รวมนะครับเราก็จะเห็นว่ารายได้รวมโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ300กว่าล้านแต่มันจะมีปีที่พีคนะครับก็คือปี2561มีรายได้รวมอยู่ที่377ล้านแต่พอปีถัดมานะครับปี62รายได้รวมก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่308ล้านและในไตรมาส1ปี63ตอนนี้นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่95ล้านกว่าบาทถ้าเกิดว่าปีนี้มีรายได้เท่ากันทุกไตรมาสเลยอยู่ที่95ล้านกว่าบาททั้งปีนี้จะมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ380ล้านเลยนะครับมาที่กำไรสุทธิกันบ้างนะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิของบริษัทซิลิคอนเนี่ยค่อนข้างที่จะแกว่งไปแกว่งมามากๆเลยนะครับอย่างในปี60เนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่38ล้านกว่าบาทในปี61นะครับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาเป็น51ล้านกว่าบาทแต่ในปี62นะครับกำไรสุทธิลดลงมาเหลืออยู่ที่24ล้านกว่าบาทอย่างกำไรสุทธิของไตรมาส1ปี63แค่ไตรมาสเดียวนะครับก็เกินครึ่งกำไรสุทธิของทั้งปี62แล้วซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นว่า
ต้นทุนของตัวบริษัทเองในแต่ละปีนะครับมันไม่เท่ากันแกว่งไปแกว่งมานะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของตัวบริษัทเลยนะในส่วนของต้นทุนที่ขึ้นลงๆนะครับด้วยความที่กำไรสุทธิของตัวบริษัทเองค่อนข้างที่จะแกว่งไปแกว่งมาในแต่ละปีนะครับมันก็เลยทำให้อัตรา net profit นั้นแกว่งไปแกว่งมาด้วยเช่นกันซึ่งอัตรา net profit โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ 12-13% นะครับก็ถือว่าอัตรา net profit ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่แกว่งตัวเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับอย่างอัตรา net profit ในปี62เนี่ยอยู่ที่ 7% เองนะถือว่าลดลงมาค่อนข้างต่ำมากๆเลยนะครับสำหรับความเสี่ยงนะครับก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะก็คือต้นทุนที่มันแกว่งไปแกว่งมานะครับมันก็มีโอกาสทำให้กำไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นแกว่งไปแกว่งมาในแต่ละปีด้วยเช่นกันโอเคครับก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมดูอีกทีละกันนะในส่วนของวัตถุประสงค์ในการ IPO หุ้นในครั้งนี้นะครับก็เพื่อนำเงินไปลงทุนกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของตัวบริษัทนะครับแล้วก็นำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นๆที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันแล้วก็เงินส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัทนะครับด้วยความที่หนี้น้อยด้วยแหละครับก็เลยไม่คิดที่จะเอาไปชำระหนี้เลยนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นบริษัทที่มา IPO นะครับก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่เอาไปชำระหนี้ของตัวเองด้วยมีบริษัทนี้แหละที่ไม่มีรายละเอียดว่าจะเอาไปชำระหนี้เลยนะสำหรับจำนวนหุ้นที่นำออกมา IPO ทั้งหมดนะครับก็คือไม่เกิน100ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดมีราคาพาอยู่ที่50สตางค์ต่อหุ้นซึ่งหลังจากที่ IPO หุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนหุ้นทั้งหมดก็จะอยู่ที่400ล้านหุ้นคิดเป็นค่า PE อยู่ที่ 14.66 เท่าค่า PBV นะครับ 2.5 เท่าสำหรับการคิดค่า PE นะครับก็ได้มาจากการคำนวณกำไรทั้ง4ไตรมาสนะก็คือตั้งแต่ไตรมาส2ปี62จนถึงไตรมาส1ปี63นะครับแล้วนำมาหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดก็คือ400ล้านหุ้นหลังจากนั้นเราก็จะได้กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.094 บาทต่อหุ้นเราก็นำราคาหุ้น IPO มาหารกับกำไรต่อหุ้นอันนี้นะครับสำหรับราคาหุ้น IPO ก็อยู่ที่1บาท38สตางค์ต่อหุ้นเราก็จะได้ค่า PE ตามนี้เลยนะครับในส่วนของค่า PBV ก็จะได้มาจากการเอาราคาหุ้น IPO มาหารกับมูลค่าหุ้นทางบัญชีซึ่งมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทซิลิคอนครับเทคโนโลยีจำกัดมหาชนก็อยู่ที่55สตางค์ต่อหุ้นนะครับเมื่อนำมาหารกันก็จะได้เป็นค่า PBV ตามนี้เลยนะครับสำหรับหมวดธุรกิจนะครับก็อยู่หมวดธุรกิจเทคโนโลยีในตลาด MAI ซึ่งก็จะเข้ามาเทรดในวันแรกก็คือวันที่30กรกฎาคม2563นี้นะครับส่วนใครที่ได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้น IPO ช่วงวันที่21ถึงวันที่23กรกฎาคมนี้ก็ดีใจด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น IPO ตัวนี้ที่มีชื่อว่าหุ้น SICT หรือว่าบริษัทซิลิคอนครับเทคโนโลยีจำกัดมหาชนก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะครับอย่างที่ผมบอกแหละมันมีข้อมูลให้เราเข้าไปหาในเว็บมากมายนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับพรุ่งนี้ตลาดหุ้นถึงจะเปิดนะตอนนี้ก็พยายามหาความรู้กันต่อไปนะครับ